สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณนิรัชยาครับอาจารย์มองการเลือกตั้งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นจริงในวันที่14พฤษภาคมนี้เนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนและคาดว่าประชาชนจะให้ความสนใจมากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนไหมคะผมคิดว่าเป็นการเลือกตั้งสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้ให้ดีนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้คนให้ความสนใจอย่างมากและเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการอภิปรายกันอย่างเข้มข้นในเวทีต่างๆแล้วก็มีการเสนอแนวนโยบายที่เป็นรูปธรรมนะครับถ้าเทียบกับในก่อนๆเนี่ยครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากและผมก็คิดว่าเป็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมันเป็นรอยต่อจากการที่เรามีประเด็นของนะครับตั้งแต่2014แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ตามแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นการเลือกตั้งซึ่งผมคิดว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งครับค่ะจากนโยบายที่มีการหาเสียงกันอยู่ในขณะนี้สอดรับกับสถานการณ์ในบ้านเราไหมคะแนวนโยบายถ้าเราดูให้ดีนะครับแนวนโยบายในทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะมองได้ชัดว่าจริงๆแล้วก็เป็นแนวนโยบายที่นะครับถ้าดูภาคต่างๆเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมที่เรียกว่ามีลักษณะมากน้อยก็แล้วแต่บางพรรคก็มีรายละเอียดอย่างมากมายเลยแต่ถามว่าสอบรับหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูที่2ประเด็นประเด็นแรกนะครับสอบรับในระยะสั้นนะครับกล่าวคือว่าเราจะเห็นได้ว่าพรรคการต่างๆมีการเสนอนโยบายเป็นรูปธรรมแต่ว่านโยบายส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะที่ต้องการที่จะหาเสียงเพื่อได้คะแนนเสียงซึ่งเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นนโยบายประชานิยมแต่ประชานิยมในตัวมันเองไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าชื่อมันบอกประชานิยมก็คือประชาชนเพียงแต่ว่าถ้าเรามองจากแนวนโยบายนี้ในระยะสั้นข้อดีก็คืออะไรครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะมีรีเซชชันในปีหน้าแต่ถ้าเราดูจากวิเคราะห์ต่างๆเศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวอยู่เพียงแต่ฟื้นตัวนักท่องเที่ยวอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนดีกับอีกอันนึงก็คือการฟื้นตัวของจีนปีนี้ขยายตัวเนี่ย 5% กว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันก็มีตัวช่วยแต่ว่าตัวช่วยที่มาจากเรื่องการเมืองที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือว่าในการหาเสียงเนี่ยมันจะมีเงินที่จะช่วยกระตุ้นเนี่ยประมาณ 96,000 ล้านอันนี้เป็นตัวช่วยกระตุ้นอยู่แล้วแต่ประเด็นที่2รัฐบาลที่เข้ามาใหม่เนี่ยทุกคนต้องทำตามสัญญาซึ่งในแง่ที่เขาวางยุทธศาสตร์เอาไว้คงจะมีการกระตุ้นกันอย่างมากเพราะฉะนั้นการกระตุ้นตัวนี้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ผมคิดว่าจะมีอัตราการเติบโตนะฮะส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากเรื่องของการส่งออกนะครับที่เศรษฐกิจโลกนะครับมีการฟื้นตัวจีนอาจจะถ้า 3-4% ท่องเที่ยวเนี่ยคุณดูจากแนวนโยบายของพรรคต่างๆโอ้โหเน้นกันที่อย่างมากเพราะท่องเที่ยวปีนี้ผมก็คิดว่านะครับอัตราของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขน่าจะถึง30ล้านภายในเนี่ยผมคิดว่าจะฟื้นกลับแต่ว่าจะได้สัดส่วนหนึ่งของการกระตุ้นจากแนวนโยบายของการหาเสียงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแนวนโยบายในคำต่างๆซึ่งอันนี้ในระยะสั้นผมก็คิดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะได้ผลพวงจากเนี่ยขยายตัวเนี่ยผมคิดว่าเกิน 3.5% ขึ้นไปซึ่งส่วนนึงก็มาจากเรื่องของอะไรครับเรื่องของการใช้จ่ายของผู้บริโภคเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนก็ส่วนนึงมาจากเรื่องของแนวโน้มการหาเสียงกับหลังจากได้เป็นรัฐบาลแล้วจำเป็นต้องมีการกระตุ้นอันนี้ก็เป็นส่วนดีในแง่ระยะสั้นส่วนในระยะยาวนั้นต้องมาดูทีว่าแนวนโยบายที่เขาพูดส่วนใหญ่เป็นนามธรรมฉะนั้นก็จะมีการพัฒนาตัวนี้เป็นรูปธรรมอย่างไรอันนี้คงต้องมาดูทีครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็หมายความว่าอย่างผลดีก็คือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นได้สร้างเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับค่ะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปได้ตามกรอบเวลาที่มีการประเมินกันเอาไว้กรกฎาคมไม่เกินเดือนสิงหาคมไหมคะหรือว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลอาจจะล่าช้าออกไปอะคะโอเคครับจริงๆแล้วเรามาสังเกตดูนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นฉากทัศน์ที่หนึ่งนะครับฉากทัศน์ที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นฉากทัศน์ที่รัฐบาลเสียงข้างมากเพราะว่ารัฐบาลเสียงข้างมากเป็นหมายความว่ามีเสียงข้างมากอยู่ในสภาล่างแต่ขณะเดียวกันก็ได้รับคะแนนเสียงเพียงพอจากสภาบนกับเกิน375เสียงซึ่งในกรณีถ้าเป็นแบบนั้นนะครับการที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นฉากทัศน์ที่หนึ่งฉากที่สองจะมีปัญหาในแง่ว่าอาจจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยคืออะไรครับได้คะแนนเสียงจัดตั้งรัฐบาลนะครับได้รับการช่วยจากคะแนนเสียงจากสว.แต่ขณะเดียวกันไม่มีเสียงข้างมากอยู่ในสภาล่างซึ่งอันนี้จะมีประเด็นปัญหาในแง่การเมืองตามมาว่าเมื่อเป็นแบบนี้นะครับจัดตั้งรัฐบาลได้แต่รัฐบาลอาจจะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพเพราะเนื่องจากว่าตอนจัดตั้งรัฐบาล
นะครับไม่ต้องมีการขอมติไว้วางใจเพียงแต่แถลงนโยบายแต่ว่าพอตั้งรัฐบาลแล้วเนื่องจากเป็นเสียงข้างน้อยแต่ได้จากทางสว.จากนะฮะทางฝ่ายตรงฝ่ายค้านเนี่ยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีปัญหาหรือในแง่งบประมาณก็จะมีประเด็นปัญหาอันนี้จะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองถ้าอยู่ในฉากทัพที่สองครับแต่อย่างไรก็ตามในแง่การเมืองที่พอจะอธิบายได้ไม่ว่าใครจะขึ้นมาผมเชื่อว่าในการเมืองไทยนะครับนะจะเข้าไปสู่โหมดการเมืองที่สำคัญที่ผมว่าเป็นร้อยต่อการเปลี่ยนแปลงคงจะมีความพยายามนะครับในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในจุดที่เขาคิดว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ในแง่ประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยความเห็นที่ต่างในเวทีการเมืองที่เข้าไปสู่ในสภาเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นมันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหยุดชะงักไปได้ไหมคะอ๋อไม่ครับนะดีครับที่บอกว่าไม่เพราะว่าอะไรครับเราจะเห็นว่าพรรคการเมืองต่างๆเหล่านี้นะครับในเมืองไทยนะครับเป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะถ้าเคยเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจนะครับจริงๆเขาเรียกว่ายุทธวิธีคือนโยบายต่างๆเหล่านี้เป็นไปตามสถานการณ์บริบทไม่ใช่เป็นนโยบายระยะยาวอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้นะครับทุกพักจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือกระตุ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านนโยบายเนี่ยมันจะมีน้อยครับนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับจะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลผมได้เรียนในตอนต้นว่าสิ่งที่เขาต้องทำก็คือพยายามที่จะรักษาคำพูดที่เขาได้แถลงไว้ซึ่งในระยะสั้นผมก็เชื่อว่ามีการดำเนินมาตรการนะครับที่เราจะเห็นชัดจากนโยบายหลายอย่างที่ทำขึ้นเพราะฉะนั้นนี้ผมก็คิดว่าผลกระทบจากทางการเมืองไม่กระทบต่อเศรษฐกิจไม่ว่าจะมีการขัดแย้งเกิดการขาดเสถียรภาพที่ของผมว่าถ้าเกิดเป็นฉากทัพที่สองในกรณีนั้นก็คือว่าเศรษฐกิจมันไปได้ในตัวมันเองนะครับอย่างที่มาจากเรื่องของเศรษฐกิจการฟื้นตัวแต่ขณะเดียวกันแรงกระตุ้นจากรัฐบาลไม่ว่าใครจะขึ้นนะฮะยังไงก็ตามก็จะมีส่วนช่วยและเมื่อมีการฟื้นตัวเรื่องของการบริโภคของเอกชนก็ดีขึ้นการลงทุนของเอกชนก็ดีขึ้นอันนี้ก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ได้รับผลพวงในแง่ของความขัดแย้งแต่ในทางตรงข้ามเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลพวงในทางบวกจากข้อแรกที่ผมบอกว่าการใช้จ่ายในการหาเสียง 96,000 กว่าล้านกับข้อ2ที่หลังจากหาเสียงแล้วไม่ว่าใครจะขึ้นมาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินมาตรการตามที่ได้มีการหาเสียงไว้เพราะฉะนั้นในระยะนี้ผมก็คิดว่าไม่แต่จะมีประเด็นปัญหาในระยะยาวเพราะว่าเศรษฐกิจไทยตั้งแต่10กว่า20ปีเนี่ยอัตราการเติบโตต่ำมากเพราะฉะนั้นในกรณีจะขึ้นอยู่กับว่าทางด้านพรรครัฐบาลที่จะตัดตั้งขึ้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินมาตรการระยะกลางระยะยาวในเชิงโครงสร้างที่จะปรับให้เศรษฐกิจไทยซึ่งโดยปกติ10กว่าปีเนี่ยขยายตัว 3% นะครับจะสามารถทำตามคำพูดที่บางพรรคได้พูดถึงไว้ 5% แต่ไม่ใช่ 5% เฉพาะปีเดียวนะฮะหมายถึงตอนนี้ก็มีการขยายตัวได้ 5% ซึ่งอันนี้ต้องมาดูกันใหม่ว่าจะมีโอกาสที่จะดำเนินมาตรการตามที่สัญญาไว้และเป็นรูปธรรมได้ขนาดไหนครับแล้วในเชิงโครงสร้างที่อาจารย์มองว่ามันยังมีปัญหาอยู่ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถโตได้ตามที่คาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนให้อาจารย์ช่วยชี้ให้เห็นหน่อยค่ะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมข้อที่หนึ่งนะครับเราบอกว่าเราจะพัฒนาตัวเกษตรแล้วก็เกษตรเนี่ยนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซึ่งอันนี้ฟังดูแล้วดีมากดีมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะมีประเด็นปัญหาเกษตรเราเนี่ยง่ายๆเลยนะครับประชากรเนี่ย 32% แต่ผลิตได้แค่ 8% มันต่างกับประเทศนะครับผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งมาเลเซียเนี่ย10-10นะนะครับหมายถึงประชากรที่อยู่ในภาคเกษตร10แล้วก็ทางด้านอะไรครับผลผลิตนะ GDP ก็10แม้กระทั่งฟิลิปปินส์ก็ดีกว่าเราฟิลิปปินส์เนี่ย 24% ของแรงงานในเกษตรเนี่ยผลิตได้ประมาณ10ของเราเนี่ย32-8เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็หมายความว่าถ้าเขาสามารถที่จะทำได้ก็คือปัญหาก็คือใช้เทคโนโลยีกับตัวนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อประเทศไทยซึ่งอันนี้ยังเป็นนามธรรมอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอะที่ต้องมาดูว่าในที่สุดมีการทำได้ขนาดไหนเพราะว่าการทำจริงๆมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับการนำเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำส่วนไหนทำได้ขนาดไหนยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าพรรคการเมืองที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยทำได้ง่ายหน่อยเราจะเห็นว่าเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะอันนี้ผมคิดว่าจะชัดเจนได้มากเลยเพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจุดแข็งของเมืองไทยมากเพราะฉะนั้นการหาเสียงของหลายพรรคก็ตรงประเด็นดีมากครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องของพัฒนาเมืองรองพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเยอะแยะหรือมีการจัดอีเวนต์ต่างๆอันนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถพัฒนาเป็นเชิงโครงสร้างแต่ลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นแบบท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพนะครับมีมูลค่าเพิ่มอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นส่วนที่ทำได้ครับ
ค่ะทีนี้เองเนี่ยถ้ามองภาพรวมในบ้านเราเนี่ยได้เห็นภาพจากการหาเสียงเนี่ยค่อนข้างชัดแต่ว่านำไปสู่การปฏิบัติจริงได้มากน้อยแค่ไหนคงต้องรอติดตามกันแต่คนไทยอยากเห็นอะไรในเวทีโลกหรือแม้กระทั่งในภูมิภาคอาเซียนกับบทบาทผู้นำของไทยอะคะครับอันนี้เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงว่าไอ้ตัวเนี้ยนะเราพูดจะไม่มากนะแต่มีบางพรรคยอมรับก็มีครับเท่าที่ผมดูอยู่นะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเราเป็นมีองค์ประกอบของความเป็นผู้นำของอาเซียนผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม1968เนี่ยนะครับเราจัดตั้ง1967ใช่เราจัดตั้งอาเซียนเพราะฉะนั้นปฏิญญาอาเซียนนะครับนะฮะก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากประเทศไทยสมัยคุณถนัดโกมันหลังจากนั้น1993จริงๆ1992ทำข้อตกลงอัฟต้าเกี่ยวกับค้าซีรีก็มาจากท่านอดีตนายกอนันต์ปัญจรชุน ARFซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญของอาเซียนก็มาจากนะครับทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของเราคุณสุรินทร์พิศวรเราจะเห็นได้ว่านายดิษฐ์เนี่ยเรามีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นอะไรครับเป็นผู้จัดตั้งนะครับอาเซียนตามมาด้วยบทบาทแต่ในระยะหลังนะครับ20กว่าปีเนี่ยเราหายไปเลยเรื่องสิ่งที่ผมคิดว่าทางด้านของการเปลี่ยนแปลงอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าดำเนินเขาเรียกวางตำแหน่งดีๆเก่งๆสามารถที่จะมาเป็นผู้นำของอาเซียนได้ระดับหนึ่งเป็นมีบทบาทที่จะเป็นตัวที่เสนอแนะอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้เราถูกทางด้านประเทศอื่นแย่งซีนไปอย่างที่สำคัญที่สุดอินโดนีเซียเนี่ยกำลังมาแรงในส่วนนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาดูครับมีบางพรรคได้บอกเลยครับว่าจะพยายามที่จะฟื้นความเขาเรียกว่าความบทบาทของไทยในเวทีโลกก็มาดูที่ว่าจะทำได้ในแง่รูปธรรมขนาดไหนครับแต่เป็นสิ่งที่ดีครับการที่หลายประเทศเนี่ยแซงหน้าเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่เราอยู่กับที่หรือว่าประเทศอื่นเขามีการพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดเลยทำให้เราไม่สามารถขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนได้ค่ะอันนั้นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเราจะสังเกตดูนะครับตอนที่เราเป็นผู้นำอาเซียนนะครับอัตราการเติบโตเราเนี่ยตอนที่จัดตั้งอาเซียนมาถึงมาถึงอัฟต้าอัตราการเติบโตตอนพออัฟต้าเนี่ยเริ่มชะลอลงละขยายตัว 10% แต่ลองสังเกตดูในช่วง10กว่า20ปีนะครับเราขยายตัวประมาณ 3% กว่าเฉลี่ยของอาเซียนเนี่ยประมาณ 5% อันนี้อันที่1นะครับประมาณที่2นะครับก็คือประเด็นปัญหาการเมืองด้วยเราจะเห็นว่าในระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็จะมีปัญหาเรื่องการแยกขั้วเรื่องอะไรต่างเหล่านี้นะครับจนกระทั่งเกิดวิกฤตนะครับในเรื่องของการจัดซัมมิตอาเซียนซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่2ครับที่ทำให้เราเนี่ยนะอยู่ในฐานะลำบากกับอันที่3ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นมาจากตัวบุคคลของผู้นำด้วยครับเพราะว่าการที่จะเป็นผู้นำสังคมได้มันไม่ใช่เพียงแต่บริบทช่วยแต่หมายความว่าจะต้องมีความรู้และก็มีการมีความรู้และก็มีความสามารถในการสื่อสารผมยกตัวอย่างง่ายๆหลีกวนยูเนี่ยครับจากประเทศเล็กๆแต่ความสามารถสูงมากทำให้ประเทศเก่งสิงคโปร์เนี่ยมีบทบาทในเวทีโลกอย่างมหาศาลเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับส่วนสุดท้ายเขาเรียกการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์คืออะไรครับวางในลักษณะที่ประเทศต่างๆความเกรงใจทุกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือทางด้านของอินโดนีเซียขนาดนี้เขาวางตำแหน่งในเชิงกลยุทธ์คืออะไรครับทั้งด้านของอเมริกาก็เกรงใจทั้งด้านจีนก็เกรงใจและขณะนี้เขาจะเป็นประเทศเดียวนะครับที่มีการบอกว่าเฮ้ยจะขอเข้าอะไรครับตัวบริกส์เรื่องต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นในนี้เขาสามารถที่จะวางตำแหน่งในลักษณะที่เรียกว่าสอดคล้องกับอะไรครับสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของการเมืองโลกแล้วก็สอดคล้องกับจุดแข็งของเขาอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยากครับเพราะฉะนั้นที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มาจากเหตุผล4ประการที่ผมได้พูดถึงครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์สมชายฝากอะไรถึงประชาชนที่เตรียมออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งหน่อยค่ะผมคิดว่าการออกไปสิทธิ์เลือกตั้งเยอะแยะเนี่ยดีมากครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมาดูทีนึงก็คือว่าดูที่ว่าสิ่งที่ทางด้านของนักการเมืองที่สัญญากับเรานั้นได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเปล่าประการที่2ต้องมาดูว่าสิ่งที่เขาทำในระยะสั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกประชานิยมนั้นมันมีภัยคุกคามที่เกิดจากเสถียรภาพทางการคลังหรือไม่เพราะว่าถ้ามันมีมันจะทำให้สิ่งที่เราได้รับประโยชน์ระยะสั้นแต่ไปกระทบกับระยะยาวซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตครับกับประการที่3ก็คือว่าคงจะต้องผลักดันที่จะให้ไม่ใช่แก้ไขปัญหาระยะสั้นแต่นั่นเองจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เขามีการสัญญาไว้ในลักษณะที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับอีกจุดหนึ่งที่ประเทศไทยมีจุดอ่อนมาตลอดก็คือความแตกต่างระหว่างรวยกับจนการกระจายรายได้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องติดตามนะครับเพราะว่าปัญหาทางด้านนี้มันเป็นปัญหาไม่ใช่เศรษฐกิจ
แล้วก็กลายมาเป็นสังคมอาจจะเป็นปัญหาการเมืองในอนาคตได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนที่ไปเลือกตั้งแล้วก็หลังจากเลือกตั้งแล้วประชาชนคงจะต้องมาจับตามองเพื่อที่จะไม่ให้การเมืองไทยนี่ครับผันเหไปในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราควรจะเรียกว่าช่วยแล้วก็ช่วยดูแลช่วยอะไรครับในการที่จะเฝ้าติดตามครับค่ะวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณข้อมูลจากอาจารย์สมชายมากๆเลยนะคะครับสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ